จุดยังไงเราถึงจะเข้าพร้อมกันการจุดสลายนี้ถ้าผิดพลาดนิดเดียวนะครับมันจะปีนมันจะพลิกนะครับแต่ปีกายนี่เนาะบ่ได้ล่างทยอยออกมาแล้วครับท่านทยอยออกมาแล้วมอเตอร์ไซค์ที่มาจากหนองห้างก็ให้รีบมานะครับไปเอาโง่กินน้ำสัญญาณดงเขียวขึ้นแล้วครับท่านเป็นสัญญาณบอกว่าพร้อมที่จะจุดในลำดับต่อไปนี้ซึ่งมังไฟมีชื่อว่าทีมงานเหินฟ้าพญาแถนจัดทำโดยทีมงานเหินฟ้าพญาแถนและทีมงานเทพที่6เหินฟ้าความยาว6เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วครึ่งสูตรขี้เกียร์3 4 5เส้นผ่าศูนย์กลางร่ม20เมตรผู้จะทำทีมงานเทพที่6เหินฟ้าทีมงานเหินฟ้าพญาแถนช่างขามือควายรับประกันจุดแล้วครับท่านเราอนุญาตให้ท่านหมุนได้2รอบหมุนแล้วออกมานะครับเหินฟ้าพญาแถนเหินฟ้าพญาแถนขึ้นไปแล้วขึ้นอย่างไรครับบังไฟมาเลยสองล้านขวางเหินฟ้าพญาแถนครับระวังดูนะครับดูบังไฟนะครับเสียหลักนะครับบังไฟเสียหลักนะครับดูอย่าวิ่งดูให้แงดูบังไฟสำหรับตะไลสองล้านตะไลนี้มันแตกได้6ครั้งนะครับแงดูบังไฟครับอย่าวิ่งแงดูแล้วค่อยๆหลีกนะครับแงดูค่อยๆหลีกมันเสียหลักผมว่าแล้วหักนะครับคงหักมองดูข้างบนแล้วค่อยๆหลีกนะครับอย่าวิ่งนะครับอย่าวิ่งแงดูตรงนั้นมันเป็นเขตบังไฟตกนะครับที่ผมบอกให้เคลื่อนออกมาได้ยินนะครับครับหวังว่าเสร็จจากบ้างนี้แล้ว